ในข้อที่11ของเราเนาะเป็นข้อที่ใกล้สุดท้ายแล้วเราพูดถึงเนาะวาระใกล้ๆของคนที่เกษียณแล้วคนที่รับบำนาญเนาะที่ผ่านมาเนี่ยรับบำนาญเนี่ยจะตัดสินทุกอย่างเลยพี่หมอเนี่ยขอเสนอเนาะคนที่รับบำนาญชราภาพโดยที่มีเงื่อนไขยังไงดีคือพอรับบำเหน็จบำนาญแล้วเนี่ยรับบำนาญชราภาพสิทธิ์การรักษายังคงอยู่ครับยังคงอยู่โดยมีข้อแม้ก็คือว่าในมุมมองของพี่หมอเนาะส่งมาประกันตั้งนานแล้วเมื่อรับบำนาญตัดสิทธิ์ทุกอย่างเลยครับทำไมต้องตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ส่ง25ปีพี่หมอกล่าวว่าคนที่ส่งอายุ20ไปออกอายุเท่าไหร่ครับไปออกอายุ55มันก็เกินอยู่แล้วเนาะ55ก็ผ่านมาเนี่ย20 55 35ปีแต่นี่ตั้งเฉพาะ25ปีก็พอคนที่ส่งมาเกิน25ปีถือเป็นรางวัลสำหรับคนส่งเยอะใช่ไหมครับพี่หมอใช่เราทำไมครับให้สิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องฟรีโดยไม่ต้องส่งอะไรเลยยันเสียชีวิตเลยไหมครับยันเสียชีวิตเลยเนาะซึ่งต่างจากมาตรา39ทับ1เนาะอันนี้ก็คือให้ฟรีคุณได้รับบำนาญไปด้วยแล้วก็รักษาพยาบาลฟรีกับสิทธิประกันสังคมไปด้วยดีไหมครับดีครับผมว่า การทำแบบนี้เนี่ยผู้ประกันตนได้เฮแน่นอนครับเฮกับรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนที่รับบำนาญชราภาพ